มีสายอะไรเชิญทีละแขนนี่เราเข้ามาสุสานที่นี่พ่อหาจะดีเพราะว่ามันเก้าอี้อ่ะสองคนที่ใจเป็นสังหามีศักดิ์ศรีอยู่ต้องอยู่ฝั่งดินสวัสดีคนนะครับผมโจเด็กลูกครึ่งจีนนะครับก็ตอนนี้เนี่ยโจอยู่ที่ประเทศจีนเมืองงอไบมณฑลเสฉวนนะครับผมวันนี้เนี่ยโจนะครับจะพาทุกคนเนี่ยมาดูว่าคนจีนนะครับผมแท้ๆเลยนะจากแผ่นจีนเนาะเขาเนี่ยมาไหว้บรรพบุรุษกันอย่างไรนะครับมากไปกว่านั้นนะครับเขาเนี่ยมีวิธีคิดฝังบรรพบุรุษแบบใดยังไงมีความคิดมีความเชื่อแล้วก็มุมมองแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยก็คือธรรมสุสานของปู่ย่าตายายเราเนี่ยสำคัญต่อวงตระกูลของเรานะครับแต่ก่อนที่จะไปเริ่มคลิปนี้กันนะครับหากชอบคลิปนี้เนี่ยฝากกดไลค์ให้คลิปนี้เนี่ยไปถึง 5,000 ไลค์ด้วยนะครับและถ้าหากชอบช่องของโจนะครับก็ฝากกด Subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้โจด้วยนะครับโอเคครับผมงั้นเราไปรับชมคลิปกันเลยครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยโจนะครับกับคุณพ่อเนาะนี่ป้านี่เดี๋ยวเราเนี่ยจะมาอธิบายไปหาให้ฟังเนาะแต่เมืองจีนตัวนี้นะส่วนใหญ่เขาจะไม่ให้ฝังดินหรือเขาจะให้เผาเสร็จผมก็พยายามก็เต็มที่ให้เขาฝังดินแต่สมัยบูรณ์ตอนนี้นะครับเราเนี่ยก็กำลังเดินขึ้นเขาไปนะครับผมเพื่อที่จะไปที่สุสานของคุณย่านะฮะซึ่งเมืองจีนเนี่ยคุณย่าเขาเรียกว่าไหนในนะครับผมก็คือแม่ของคุณพ่อนั่นเองนะครับย่าจื่อ你想吃啥子？今天早上吃的蛋。我觉得为什么蛋那么大？哦，就是这个蛋。哈。ทางเนี่ยจะลำบากระหว่างทุกคนเข้าใจแล้วถึงแล้วครับทุกคนนี่สายอะไรเชิญไปที่นักแข่งนี่เราเข้ามาเนี่ยไปลังคุกเข่าไว้เลยก็ก่อนที่เราจะมาอธิบายรายละเอียดให้ฟังนะผมขออนุญาตไหว้คุณย่าก่อนนะครับย่าสมัยก่อนวงเธอนะดูแลเธอในประเทศจีนนั้นทุกคนไม่ว่าจะเป็นวันสำคัญเช่นเชงเม้งวันตรุษจีนหรือวันครบรอบการจากไปของคุณย่าเนี่ยเรานะครับครอบครัวตระกูลโจก็จะมารวมตัวกันมาไหว้และเผากระดาษให้กับคุณย่านะครับผมทุกคนเนี่ยอาจจะงงว่าที่เขียนอยู่ข้างกระดานนี้คืออะไรนะครับกระดานนี้เนี่ยคือชื่อนะครับผมของลูกหลานของคุณย่านะฮะส่วนของผมเนี่ยนี่ครับเป็นลูกผู้ชายเนาะนี่ก็เขียนว่าหนูหนานอันนี้คือย่าลูกหลานนะครับผมนี่ก็คือผมนะโจหยางหยางนะครับผมชื่อของผมอันนี้คือลูกเนาะฝั่งลูกมีลูกชาย3คนเนาะคุณพ่อผมจะอยู่ตรงกลางพ่อเป็นลูกคนกลางก็คือโจจื้อหงนะครับผมในลูกผู้หญิงเนาะก็มี3คนเช่นกันนะฮะส่วนข้างล่างคือลูกหลานและลูกสะใภ้หรือลูกเขยนะครับจงเจียน是什么意思สะใภ้ใช่ชื่อจงเจียนคืออะไรป่ะป่ะตรงกลางผู้คนที่ไปแล้วชื่อคนที่ล่าเหลามีความเมตตาเป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงเซี่ยวเซี่ยวยิงที่ยายไอ้老五哥คนที่ผู้หญิงที่เกแล้วถือว่าเป็นสิริมงคล人之木属相ของเขาอันนี้ข้างหลังเป็นภูเขาข้างหน้ามีแม่น้ำแต่วันนี้มันบังอยู่เพราะต้นไม้ขึ้นมาเยอะเนาะใช่ก็เลยบังสุสานที่นี่พ่อขาจะดีเพราะว่ามันเก้าอี้อ่ะมันเก้าอี้และยายอยู่ตรงกลางสองฝั่งนี่สงบข้างหน้ามี
ภูเขาเตี้ยๆมีแม่น้ำด้วยข้างหลังคือภูเขาอันใหญ่ที่พ่อทำได้ทำเต็มที่สุดเลยก่อนย้ายไปยายก็เคยเห็นยายก็ชอบด้วยครับทำให้ทุกคนมีความน่าเวลาวันเทศกาลชิมมิงอะไรทุกคนมาถึงที่นี่ก็มีความสุขทำไมพ่อคิดว่ามันสำคัญต่อตระกูลลาลาคือหนึ่งคนที่มีชีวิตอยู่จะสบายใจขึ้นในลาฐานันที่ฟริสคนที่ตายสองคนที่ตายไปสังหารมีศักดิ์ศรีอยู่ต้องอยู่ฝั่งดินในความรู้สึกพ่อคิดว่าคนที่ตายไปเนาะมีวิธีที่ศักดิ์ศรีให้เขาวิธีที่โหมดสมให้เขาทำให้ทั้งที่ตัวเขาเองดูสง่าขึ้นสมบูรณ์ขึ้นแต่ตัวที่ของเราคนที่มีชีวิตอยู่เราก็จะทำใจดีขึ้นได้เยอะสารทำให้ตะกุนน่าจะมีเปลี่ยนทุกคนเวลาชิมไปไหว้ไปเจอกันนั่นแหละอย่างและพ่อเป็นคนเชื่อว่าวิญญาณมีจริงพ่อเชื่อมีฟงจุ้ยฟงจุ้ยหมายถึงว่าถ้าสถานที่ดีแล้วปู่ย่าตายายเราฝังอยู่ในที่ดีๆหมายความว่าปู่ย่าตายายเราก็จะสบายใช่ไหมครับบางสิ่งบางอย่างเรามองไม่เห็นแต่เราอยากปฏิเสธพูดได้ไหมว่าพอปู่ย่าตายายฝังที่ดีๆเขาก็เหมือนกับวิญญาณเขาอยู่ในที่ที่สงบสุขอยู่ที่ที่สวยงามก็จะส่งผลต่อตระกูลของเราที่ลูกหลานเราบางนั้นอันที่หนึ่งที่เล่าให้คุณฟังพ่อทำไมต้องสร้างสุสานเรื่องต่อไปก่อนเยอะๆหลายๆคือไปนะเสียชีวิตก่อนนั้นพ่ออาจจะคิดความตายมันหนักกว่าแต่เวลาหลายๆเข้าโรงพยาบาลบางเงินพ่อก็อยู่นะพ่อมีบุญที่ได้อยู่ที่ไปชีวิตของเขาที่เขาจะไปเลยพ่ออยู่กับเขาช่วงนั้นพ่ออยู่เมืองจีนหลายๆเข้าลังโรงพยาบาลพ่อได้ยินข่าวพวกนี้วิ่งไปที่เมืองจีนไม่ได้เลือกถึงเขาจะไปนะแค่เลือกถึงว่าเอ๊ะทำไมชาวนี้หล่าจังพ่อก็อยู่กันหลายๆสุดท้ายก็ส่งไปที่โรงพยาบาลอยู่ที่ไอซียูเห็นไหมเชื่อไหมพ่อ3วัน3คืนไม่ได้นอนอาทิตย์หลับนิดนึงสุดท้ายนะหมอบอกว่าคนเกินตัวตายแล้วเพราะว่าพ่อก็คุยกับเขาว่าอย่าไปตายที่โรงพยาบาลพอตายที่โรงพยาบาลเมืองจีนมีเล่าอยู่ไปว่าต้องเอาไปเผาเลยเข้าใจไหมครับถ้าว่าตายที่โรงพยาบาลเราไม่มีสิทธิ์เอาไปต้องให้โรงงานเผาเอาลงไปสุดท้ายน้องพ่อก็เคยบอกว่าขอร้องผมไม่อยากให้แม่ผมไปจากที่นี้ถ้าว่าหมอว่ายังไงช่วยตอบพ่อแล้วกันสุดท้ายแล้วพ่อเขาคุยกับพ่อแล้วพ่อก็ใจยังรับไม่ได้พ่อก็รู้สึกเสียใจมากพ่อก็เดินออกไปข้างนอกไปหาที่แห่งร้องใครสุดท้ายพ่อก็กลับมาไปคุยกับอะไรแหละนั่นนี่นะยังฟังรู้เรื่องอยู่ยังมีสตินะผมก็บอกเลยว่ามามาเราละกับแฟนดีกว่าพ่อบอกหลายๆให้กับแฟนพ่อจะมือเขาผมมีบางอย่างแล้วอยากจะคุยกับแม่นะกลัวว่าแม่ไม่ได้ยินพ่อพูดสุดท้ายพ่อประกาศว่าตอนนี้แม่ได้ยินนะขอให้ชาติหน้าเราเป็นแม่กับลูกสุดท้ายนะพ่อก็ส่งอะไรไปงอไปแล้วหลายๆก็ไปจับแม่นะและที่ทำให้พ่อสบายใจที่สุดก็ว่าเราสร้างสุสานให้หลายๆแล้วโดยที่เขาชอบก็ได้ละครับเพราะฉะนั้นพ่อก็ค่อนข้างมั่นใจเราต้องสร้างสุสานให้ผู้ใหญ่
เป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนหลังจากดูคลิปนี้แล้วรู้สึกอย่างไรบ้างครับที่ประเทศไทยเนี่ยมีความเชื่อเรื่องสุสานและการทำพิธีการฝังบรรพบุรุษเหมือนเมืองจีนหรือเปล่านะครับก็ฝากคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับผมหากดูคลิปนี้แล้วรู้สึกเป็นประโยชน์นะครับผมก็ฝากกดไลค์กด subscribeเป็นกำลังใจให้โจทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปนะครับส่วนคลิปเกี่ยวกับว่าพ่อของผมเนี่ยมาอยู่ประเทศไทยได้อย่างไรและเจอแม่ของผมได้อย่างไรเนี่ยอันนี้เนี่ยโจขออนุญาตเลื่อนไปก่อนนะครับเพราะเรื่องราวเนี่ยค่อนข้างเยอะนะฮะผมเนี่ยต้องเรียบเรียงเรื่องราวให้ดีนะครับผมก่อนที่จะโพสต์ลง YouTube นะฮะก็ขอใช้เวลานิดนึงนะครับยังไงก็ตามเนี่ยก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมก็ขอจบคลิปเป็นเพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ